มื่อยปะไม่เมื่อยเลยเดี๋ยวผมคอผมดีได้ได้ได้ไม่เป็นไรพูดถึงคาแรคเตอร์เรื่อยครับผมเอาเป็นผมก็แล้วกันนะครับครับผมผมทอมมี่นะครับรับบทเป็นเคนนะฮะเคนก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนครับแล้วก็เป็นคนเก็บอารมณ์เก่งแล้วก็รักเพื่อนรักฝูงครับเป็นคนสนุกสนานเขาเรียกอะไรนะเวลามีปัญหาอะไรในกลุ่มหรือว่าตัวเองเริ่มแบบรู้สึกว่ามันขับขันแล้วไม่มีใครจะแก้สถานการณ์อ่ะผมจะเป็นคนที่พุ่งออกไปทำสิ่งนั้นๆอ่ะถ้ารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมแล้วกับเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่แล้วผมจะเป็นคนแรกที่แบบพุ่งออกไปจัดการสิ่งนี้เก็บกดอะไรเนี่ยใช่ใช่เป็นคนเก็บอารมณ์เก่งแล้วระเบิดทีเดียวเลยนั้นไม่ได้เก็บอารมณ์เก่งนะใช่ใช่ครับครับผมในส่วนของจิมมี่นะฮะก็รับบทเป็นเพโตครับผมเพโตเนี่ยจะเป็นถ้าเทียบกับเคนก็คือเคนจะออกเป็นทางอินโทรเวิร์ตเอ้ยเป็นเอ็กโทรเวิร์ตครับผมถ้าของเพโตก็จะเป็นแบบเป็นอินโทรเวิร์ตเลยแต่ว่าเป็นคนชอบเล่นกีฬานะเล่นกันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันกับเคนนะฮะแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรเป็นคนเงียบๆจะไม่ได้แบบเป็นคนที่ออกไปพูดอย่างนั้นแต่ว่าจะเก็บสถานการณ์เก็บดูความรู้สึกของคนอะไรต่างๆรู้หมดแล้วว่าคนนี้กับคนนี้เป็นยังไง มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนแต่ว่าจะไม่ได้พูดคือพูดน้อยแต่เวลาพูดนี่คือแบบพูดปุ๊บไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวต้องคอยนะโอเคไม่พูดครับครับทีเซอร์ครับก็โอ้ยดีนะคือรู้สึกโชคดีอ่ะที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยคือทุกตัวหนังสือดีกว่าทั้งตัวหนังสือแบบฟอนต์แล้วก็ภาพมุมภาพหลายๆมุมภาพคือแบบผมรู้สึกแบบดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าดูพี่ดำเขาแบบทุ่มเทแบบโปรดักชั่นสุดๆเลยแล้วแบบรู้สึกโชคดีที่ตัวเองได้มาเล่นซีรีส์ที่มีการแบบลงทุนแบบทุ่มเทกับการต้องการให้ภาพสวยต้องการให้แบบความสมจริงเป็นแบบเยอะอะไรขนาดเนี้ยคือเอาง่ายๆเลยคือเป็นซีรีส์ที่ผู้จัดทำเนี่ยอยากทำให้มันดีจริงๆอันนี้คือเป็นความโชคดีที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าอย่างที่พี่ทอมมี่บอกดูจากดูโปรดักชันดูฟอนต์ดูการแบบการเทรนนักแสดงคืออะไรทุกอย่างคือมันไม่ใช่แค่ซีรีส์ทั่วๆไปแล้วไม่ใช่เล่นๆคือมาเพื่อแบบเอาจริงไงเอาจริงทุกคนคือพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะเหนื่อยกันหมดทุกคนครับเรารู้สึกว่าโชคดีเหมือนกันที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันมีการวอล์กของคุณนาค่อนข้างนานอะไรนะฮะเราได้วอล์กของจะเข้าแบบของผมจะเนื่องจากตอนแรกมันเป็นเรื่องของคิวครับของผมจะไม่ได้เวิร์กนานเท่าน้องๆนักแสดงคนอื่นหรือพี่ๆนักแสดงคนอื่นครับของผมจะมาเข้าแต่ว่าไม่ตกหล่นแน่นอนครับเพราะว่าพี่ดำเขาไม่ปล่อยทิ้งแน่นอนนะคือเขาดึงพวกผมหลายๆคนที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับคือเขาเจาะลึกเรื่องของความสัมพันธ์ของแต่ละคนแต่ละบุคคลทำให้แบบนักแสดงง่ายต่อการคิดง่ายต่อการแบบแทบจะเป็นตัวเองในการคิดว่าตัวละครตัวนั้นจะคิดอะไรกับจะทำปฏิกิริยาไงกับคนๆนี้อะไรเงี้ยครับคือเขาเคลียร์เรื่องของความสัมพันธ์ได้ชัดเจนมากๆเลยครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็แบบอีกอย่างนึงคือพร้อมรับฟังพร้อมปรับแก้บทที่มันรู้สึกว่ามันไม่ make sense หรืออะไรเงี้ยทำให้แบบเรารู้สึกว่าตัวละครเรามีชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราควรแบบตัวละครแบบนี้ตัวละครที่ผมเล่นใช่ไหมครับผมคิดแบบนี้มันไม่ควรจะคิดแบบนั้นนะครับอะไรเงี้ยเขารับฟังแล้วแบบแก้มันอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกแฮปปี้ใช่ครับเหมือนนักแสดงก็เป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการออกความคิดเห็นว่าคนไอ้นักแสดงไอ้คนเนี้ยมันจะพูดว่าอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งนั่นคือผลพวงที่ได้มาจากการที่เวิร์กช็อปกันมาทุกเสาร์อาทิตย์อย่างที่พี่อดัมบอกแต่ว่าส่วนตัวของเราผมมิทอมมี่พี่ซีที่อยู่ดูมันดีก็จะไม่ได้ว่ามาทุกไม่ได้เข้าร่วมบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีเป็นแบบว่าเหมือนเขาจะขอคิวมาจริงๆว่าเนี่ยมาคุยกันดิ4ตัวละครที่มันต้องเข้ากันบ่อยๆอ่ะไหนมันเป็นยังไงคุยกันให้เคลียร์แล้วก็บอกแบบว่าเป็นทริคในการเล่นว่าเนี่ยมันจะต้องคิดอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ไหมแล้วทุกคนพร้อมแย้งได้หมดครับใช่ซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันคือการทำงานที่เหมือนเราได้เป็นส่วนร่วมอ่ะเราไม่ได้มาเป็นแค่หมากหนึ่งตัวแต่ทุกคนคือผู้เล่นที่อยู่บนกระดานหมากรุกอ่ะทุกคนคือมีมือที่สามารถวางหมากได้ว่าเราจะทำยังไงบ้างอะไรใช่ครับผมว่าจริงๆทุกเรื่องใหม่อ่ะมันยากหมดครับเพราะว่าแต่ละตัวละครที่เราเล่นมันไม่เคยเล่นเป็นตัวเดิมตลอดมันท้าทายทุกครั้งที่เราได้รับซีรีส์เรื่องใหม่ได้รับบทบาทใหม่ๆส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบ
มันดีฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ผมรับใหม่เนี่ยผมกับจิมมี่ก็จะตื่นเต้นทุกครั้งเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่ผมตื่นเต้นเนี่ยมันดีอ่ะเพราะผมกำลังจะพัฒนาตัวเองไงผมแบบผมไม่คุ้นเคยกับอะไรที่ผมรับมือได้มันคือสิ่งใหม่ที่ผมเข้ามาแล้วผมแบบใจผมสู้พร้อมที่จะแบบลุยอะไรเงี้ยและอย่างการที่ผมได้ไปเกาหลีมาเงี้ยมันรู้สึกว่าแต่ก่อนมันเปลี่ยนผมไปพอสมควรเลยครับก็ไปเห็นการทำงานที่นู่นเขาทำงานกันหนักมากเราแบบโดนกันแบบโดนแบบซ้อมกันจนน่วมแล้วเรากลับมาที่เนี่ยมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออเรามีไฟเราเห็นมาตรฐานของเกาหลีแล้วเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบเราอยากจะอาจจะไม่ต้องเท่าเขาก็ได้แต่ว่าเราแค่มีไฟในการที่แบบเราจะเป็นนักแสดงคนนึงแล้วจะเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นกว่าเดิมเรามีโกของเราในการที่แบบเราจะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ถ้าความตื่นเต้นผมจะบอกเลยว่าถ้าเป็นผมเมื่อก่อนผมจะเป็นคนนึงที่บอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบความตื่นเต้นโคตรเพราะเรารู้สึกว่าความตื่นเต้นมันคือความที่เราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตอะควบคุมไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่าหลังจากที่เหมือนเดิมไอ้จุดเปลี่ยนชีวิตของผมก็คือการได้ไปทำงานที่เกาหลีแล้วได้แบบไปเจอโปรดักชันที่เรารู้สึกว่านี่คือสุดๆแล้วของชีวิตเราอะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออแค่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำมันจริงๆเราก็ทำได้นี่หว่าครับตอนก่อนเราไปเราก็ตื่นเต้นกลับมาเราก็รู้สึกว่าเอองานมันก็แบบเราก็ภูมิใจงานของเราเราก็จบไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าความตื่นเต้นมันก็เหมือนว่าเป็นแค่ปาการหนึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้เราแบบมาเหมือนมาแย่เราว่าเฮ้ยจะกล้าหรือเปล่าจะเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้ทำออกมาแล้วมันก็จะให้ผลตอบแทนอะไรเราบางอย่างซึ่งเรื่องนี้เป็นเหมือนกันครับตอนที่เราอ่านบทครั้งแรกพี่ทอมมี่มาบอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมีซีรีส์เดี๋ยวที่พี่จะทำเนี่ยโหเนี่ยกูนะเคยไอ้นี่มาเคยแบบว่าร่วมงานด้วยตอนถ่ายนาเรศวรโอ้โหเนี่ยโมดิชั่นเขาว่านู่นนี่นั่นผมก็เอาแล้วโอ้โหขายผมไม่ได้ขายผมแบบแชร์ประสบการณ์จากแบบเป็นรุ่นพี่แล้วเราสนิทกันมากอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากแชร์ให้น้องแบบรู้ว่าทำงานกับพี่ดำเป็นยังไงพุ่มกับคนนี้เป็นยังไงมีแบบความคิดยังไงอะไรเงี้ยนั่นแหละเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่ซีรีส์ที่ธรรมดาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่อ่านบทแล้วพอเรายิ่งไปอ่านบทเสร็จอ่ะโอ้โหต้องเล่นยังไงก็ต้องเล่นใช่เราแบบไม่รู้อ่ะแต่ขอมาอยู่ด้วยอ่ะตอนนี้ขอมีส่วนร่วมด้วยอ่ะจริงจริงจริงขอบคุณซีรีส์เรื่องนี้มากครับผมครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่ไปเกาหลีครับเราได้อะไรจากอันนี้ผมแชร์ฟังได้ไหมฮะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าแบบกองอื่นจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมเจอมันค่อนข้างเปลี่ยนวิธีการทำงานของผมตรงที่การที่ผมทำงานมาก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเคยชินหลายๆอย่างเช่นแบบต้องการแบบคอนติเนียหรือว่าเพราะเวลาเราเล่นอะไรเงี้ยก็จะมีคนคอยจดให้เราว่าเดี๋ยวทอมมี่พูดถึงไดอะล็อกนี้ทอมมี่ต้องใช้มือซ้ายในการยกแก้ตรงนี้ในประโยคนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งวันแรกที่ผมไปมันใหม่มากๆแล้วแบบเราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วพอเข้าไปกองเขาครั้งแรกปุ๊บแล้วเขาเล่นเขาจะอัดซีนนั้นๆน่ะคือนานมากพี่ถ่ายเล่นเหมือนเดิมเป็น10รอบอ่ะเราต้องเล่นให้แบบเสถียรเหมือนเดิมทุกครั้งเงี้ยซึ่งแบบผมไม่เคยเล่นเยอะขนาดนี้แล้วผมก็แบบช็อกแล้วว่าทุกครั้งที่ผมทำผมก็ทำได้ไม่เสถียรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็พอผมเหมือนบางทีไดอะล็อกผมเล่นเป็นตัวละครแล้วผมก็ไม่ได้จำเพราะว่าติดการทำงานแบบเดิมอะไรเงี้ยซึ่งพอผมเล่นปุ๊บแล้วผมไปใช้มือผิดหรืออะไรเงี้ยในท่อนนั้นๆแล้วตอนนั้นคือพูดประโยคนั้นอยู่แล้วผมดันไปยกแก้วกาแฟหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทำไมยูไม่แบบจำคอนติเนียอ่ะคือแบบว่าคอนติเนียมูแม่งคือแบบเบสิกของแอคติ้งอ่ะทำไมยูแบบไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วผมก็โอ้โหผมโดนด่าขนาดนี้เลยเหรอ ซึ่งแบบการที่ผมทำงานตรงนั้นคือแบบผมเคยชินกับการที่แบบคนมาติ๊กอะไรเงี้ยบอกคอนติเนียคืออะไรอะไรเงี้ยแบบซึ่งแบบเราหลายๆอย่างเราแบบพยายามแชร์ให้การทำงานของเรามันง่ายมากขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของภาษาครับกำแพงของภาษามันยากอยู่แล้วผมพยายามจะขอหรือพูดอะไรให้มันแบบทำให้เราทำงานง่ายมากขึ้นแล้วเป็นให้ผลงานนั้นมันดีครับเราบอกว่าที่นั่นมีแบบ acting coach ไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานของเกาหลีเป็นยังไงเนี้ยเขาบอกโอ้ยไม่ต้องเรียนมี acting coach ทำไมอ่ะแล้วแบบถ้ามี acting coach แล้วแบบผู้กำกับจะทำอะไรอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอาอะไรวะแล้วคือแบบพยายามจะพัฒนาตัวเองพยายามแบบหลายๆอย่างผมก็เลยแบบเอาแล้วยังไงอ่ะแต่ว่าก็ดีแล้วยังไงอ่ะก็ดีก็คือเขาก็แบบเหมือนเขาเรียกนะเขาช่วยเราเหมือนกันครับเขาปรับตัวให้เราเหมือนกันเขาก็หาแบบคอนติเนียมาจากคนที่เป็น acting coach ที่เขาคอยดูอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาคอยจดคอนติเนียให้เราคอยอะไรให้เราก็นั่นแหละฮะแล้วคือเวลาถ่ายทำอ่ะมันนานมากๆแล้วก็แบบ
เหมือนถ่ายยาวมากๆอ่ะแล้วก็แบบเห็นของพี่น้องนักแสดงที่เป็นของคนเกาหลีใช่ไหมครับเขาทำมันได้แบบเสถียรมากๆอ่ะเราเขาไม่ต้องมานั่งบิวอารมณ์หรืออะไรคือแบบเขาทำและไต่ความรู้สึกไต่ระดับความรู้สึกแบบได้ดีมากๆแล้วผมรู้สึกว่าคือถ้าผมไม่ได้ไปตรงนี้ผมก็จะไม่รู้เลยว่ามันสามารถทำได้เออแต่จริงๆมันทำได้แล้วมันทำให้เราแบบเอออยากพัฒนาเราเห็นตัวอย่างแล้วมันทำได้อะไรเงี้ยอันนี้โดนหนักคิวถ่ายผมมากกว่าพี่ทอมมี่ประมาณ 70% ใช่โดนตั้งแต่วันแรกเลยครับโดนตั้งแต่วันแรกคือเดินเข้ามาพ่วงกับเดินเข้ามาบอกว่าคุณเป็นนักแสดงหลักนะอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเราทุกคนตั้งใจทุ่มเทกันที่จะทำมันออกมาให้ดีอะไรเงี้ยเราก็แบบเอาแล้วโดนแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วเขาก็บอกว่าก่อนที่จะจบคิวแรกวันนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการกองเขาใหม่คือการเขาจะปรับจูนเข้ามาหาเราเหมือนกันก็คืออย่างที่พี่ทอมมี่บอกว่าที่นั่นไม่มีคนคอนติเนียใช่ไหมครับเขาเอา acting code อะมาจดคอนเทนต์นิวให้เรามี iPad ตัวนึงแล้วก็วิ่งมาลุกๆๆๆวิ่งมาแล้วบอกเราว่าเมื่อกี้จิมมี่พูดว่าอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เป็นคนเกาหลีด้วยนะฮะครับเออแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ยากมากๆคือได้มาคือการทำงานกับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักคือเราอยู่ในกองที่ไทยอะเราก็จะค่อนข้างที่จะได้ทำงานกับคนเดิมๆมาซะเยอะแต่ว่าพอคราวนี้เราโดดขึ้นมาเลยไปเจอคนใหม่คือไม่ใช่แค่คนไทยแต่เป็นคนที่ไม่ใช่ผู้ใช้ภาษาไทยด้วยซ้ำทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรา appreciate การทำงานกับคนที่ใช้ภาษาเดียวกันมากจริงๆตอนนี้เรารู้สึกว่าคือกองไหนไม่ว่างานจะหนักขนาดไหนก็ได้ขอแค่ว่าเราได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจอันนี้คือโกหลักของผมที่แบบว่าทำให้ผมสบายใจในการทำงานมากแต่ว่าที่เกาหลีก็ทำให้รู้สึกว่าเออสิ่งที่แบบว่าถึงจะไม่เข้าใจกันอะแต่ว่ามันก็มีทางออกที่ทำให้มีบางซีนที่ต้องแบบเรียกล่ามมาคุยกันแบบหลายชั่วโมงมากเพื่อที่จะถ่ายแค่ซีนเดียวแต่ว่าไม่คุยกันไม่เข้าใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็นั่นแหละกำแพงภาษาค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคที่สูงมากครับทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในการทำงานครับผมผมว่าก็มีนะฮะเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนตั้งใจกับทุกงานอยู่แล้วอะแต่ว่าบางทีมันทำให้เราเห็นว่าเราแบบยังตั้งใจไม่พอเราคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่คือมันต้องมีความตั้งใจมากกว่านี้มันต้องแบบทำการบ้านให้มันเยอะขึ้นหรือว่าใส่ใจรายละเอียดมันมากขึ้นดูอะไรที่มันแบบเขาเรียกนะเหมือนใส่ใจมันมากขึ้นนะฮะเราคิดว่าเราทำได้ดีแล้วอ่ะเราทำเต็มที่แล้วแต่จริงๆแล้วเราอาจจะยังทำไม่พอได้มาตรฐานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเหมือนกราฟผมแค่นี้แต่จริงๆผมมันเหมือนถูกขยายให้มันกราฟมันแบบพุ่งมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยฮะใช่สำหรับเรารู้สึกว่าเราพูดตรงๆว่าเราไม่พอใจเลยเรารู้สึกว่าคือผมอะตอนก่อนที่ซีรีส์จะฉายอะเขาก็บอกวันมาว่าจะฉายวันนี้ก่อนหน้านั้นเราอยู่ไม่สุขเลยอะเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราถืองานอยู่แล้วเราต้องเดินไปส่งอาจารย์อะแล้วแบบเป็นแบบโปรเจกต์จบอะไรอย่างนั้นอะเออแล้วมันคือแล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยที่เราทำมาคือมันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้เลยอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะไม่ได้พอใจกับผลงานนั้นเออแต่ว่าด้วยความที่เวลาถ่ายอ่ะมันน้อยมากเราถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ทั้งเรื่องภายในเวลาแค่1เดือนอะไรเงี้ยหรือแต่ว่าก็มีแฟนคลับที่เข้าใจเรานะที่แบบว่าบอกว่าเออเนี่ย1เลยคือเราไม่ได้เวิร์คช็อปอะไรกันเลยเราไปถึงที่เกาหลีปุ๊บวันที่ออกมาจากกักตัวเราถ่ายเลยอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบโอ้โหแต่ว่ามันก็เหมือนพูดไปตอนนี้มันก็เหมือนว่าไปอ้างไปอะไรเงี้ยคือนั่นแหละแต่สุดท้ายมวลรวมที่เราได้มาคืออย่างที่พี่ทอมมี่บอกคือต้องตั้งใจมากกว่านี้จริงๆครับแล้วก็แบบเหมือนอันนี้แบบอยากบอกแฟนๆคนเหมือนกันจริงๆเรารู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเราแบบทำไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราไม่ถูกอะไรลบๆเข้ามาเลยคือเราเจ็บปวดมาพอสมควรแล้วในส่วนตัวของเราแต่ว่าทุกๆคนเขาแบบเชียร์อัพเราตลอดเราแบบเขาให้กำลังใจอะไรเงี้ยแบบเหมือนบอกเราแบบว่าเออดีแล้วแบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยเหมือนแบบคอยเชียร์อัพเราตลอดแล้วแบบขอบคุณแบบแฟนๆทุกคนคือถ้าคือแฟนคลับทุกคนแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราพวกคุณแบบมีค่ากับพวกเราจริงเออมันคอยให้แบบพลังบวกของพวกเรามากๆในวันที่แบบเราแย่อะไรเงี้ยใช่ครับคือผมว่าเขาไม่พูดถึงดีกว่าจุดไหนที่มันบอดหรืออะไรเงี้ยเขาแบบเขาพร้อมที่จะมองข้ามหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบตรงไหนที่แบบให้กำลังใจเราได้เขาบอกอะไรเงี้ยครับ
ช่ใช่ใช่ครับอะไรนะฮะจุดบอดใช่ไหมครับของทอมมันก็หลายจุดอะพี่คือถ้าให้พูดมันก็หลายจุดเหมือนกันเลยแต่ว่าเหมือนก็เอาไอ้จุดที่เรารู้สึกว่ามันแบบบอดเนี่ยเรามาพัฒนาตัวเองมาแบบมาของผมใช่ไหมถ้าเรื่องของ dialogue เนี่ยมันก็จะเป็นของทอมอาจจะเป็นคนความจำสั้นแบบจะจำ dialogue แบบยาวๆไม่ได้แล้วคือซึ่งดาร์ล็อกที่มันพูดอ่ะมันไม่ใช่ดาร์ล็อกที่แบบมนุษย์โลกพูดกันอ่ะมันเป็นแบบคำศัพท์แบบแปลกๆขึ้นมาแล้วตัวบทเนี่ยโดนแปลมาจากเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมฮะเขาเหมือนว่าไปจ้างบริษัทหนึ่งแปลเขาเลยเป็นบริษัทที่รับจ้างแปลภาษาอะไรเงี้ยฮะก็จากภาษาเกาหลีใช่ไหมฮะก็แปลมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วมันค่อยแปลมาเป็นภาษาไทยมันหลายต่อมากมันกลายเป็นว่าเป็นภาษาที่เรานัดเพื่อนมาเพื่อนไม่ได้พูดแบบนี้เพื่อนจะไม่ได้พูดแบบนี้กับเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เห็นแบบเราไงพี่ๆเขาก็ช่วยแก้ไขต่างๆบางทีแบบเหมือนผมท่องไดอะล็อกเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าพี่ครับผมรู้สึกไม่นั่นเลยผมก็แก้ไขมันก็เป็นวิธีที่ดีที่ทำให้เราแบบว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์แบบเบื้องต้นได้แล้วแบบผมขอเขียนแบบนี้ได้ไหมผมขอพูดแบบนี้ได้ไหมแล้วก็แบบไปปรึกษากับผู้กำกับหรือพี่คนที่แปลอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหมเงี้ยสารมันจะเปลี่ยนไหมอ่ะหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบยิงบอกมาว่าโอเคได้นะแบบนี้ได้นะแต่คือถ้าแบบอันนี้มันไม่ได้จริงๆเราต้องพูดเราก็ต้องจำโอเคพูดแล้วทำความเข้าใจกับมันเรื่องราวนี้แทบจะแบบตอนนั้นเราแทบจะแบบยกมือไหว้เลยนะครับแต่ว่าขอบคุณมากจริงๆอ่ะเพราะถ้าเราไม่ได้ล่ามคนไทยที่แบบอยู่กัน 4-5 หน่อรวมนักแสดงเขาด้วยนะอยู่กันแบบ5หน่อหออะไรอันนั้นคือมันจะไม่มีทางที่ซีรีส์เรื่องนี้จะเสร็จสำเร็จได้เลยเพราะเขาอะขนาดที่ว่าเรากำลังไปถ่ายไม่ใช่ว่าเขาคุยภาษาไทยกับภาษาเกาหลีเสร็จเขาจะไปนั่งพักนะเขาขึ้นมาที่ห้องพักนักแสดงมานั่งแก้บทมานั่งอ่านบทให้เราด้วยซ้ำคือมันแทบจะกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่คนทำงานด้วยกันแต่ว่ากลายเป็นตอนนี้เป็นพี่น้องที่เรารู้จักที่เกาหลีแล้วตอนนี้ครับขอบคุณพี่นายพี่ยูจินขอบคุณพี่ทุกคนเลยฮะที่เยอะมากใช่เพราะแบบจริงๆผมเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าเกาหลีเขาแบบเหมือนพื้นฐานของประเทศเขากับของเราจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเหมือนวิธีการที่เราเติบโตมาเราก็เติบโตมาอีกแบบนึงเขาก็จะเติบโตมาอีกแบบนึงการทำงานของเขาคือ 100% มันคือทำงานจริงๆแล้วคือแบบสามารถพูดกันตรงๆได้แบบตรงได้แบบไม่โกรธกันแต่ถ้าเป็นคนไทยคงแบบโกรธมากๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ล่ามเขาก็เป็นคนที่คอยรองรับภาษาอย่างเงี้ยสมมติแบบเขาพูดมาเขาต้องการชี้แจงให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะแบบมาคัดกรองให้เราอีกทีเหมือนแบบเป็นคนแบบไม่ให้เราตกใจไม่ให้เราตกใจใช่ บางคำจะแบบเขาจะโพงเข้ามาเขาก็จะแบบว่าเออเขามีศิลปะในการแปลภาษาว่านักแสดงในจังหวะที่ต้องเดี๋ยวต้องไปเล่นซีนที่แบบแฮปปี้มากมากอ่ะถ้าเจอคำนี้ไปอ่ะแผ่วแน่นอนอะไรเงี้ยเขาก็จะคัดกรองให้อะไรเงี้ยครับผมครับดีมากโอเคขอบคุณครับ